สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิววิธีการเก็บเหรียญหรือพอยต์ในไลน์ฟรีๆเก็บมาทำไมก็เก็บมาเอาไว้ซื้อสติกเกอร์ฟรีซึ่งมันก็มีสติกเกอร์น่ารักน่ารักให้เราซื้อเยอะแยะเลยถ้าใครแบบไม่อยากเสียตังค์ซื้ออยากได้สติกเกอร์มาฟรีๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถไปร่วมแบบร่วมสนุกกิจกรรมที่ทางไลน์เขาจะมีมาให้เล่นเกมเรื่อยๆอะไรเงี้ยแบบก็จะแจกเหรียญ1เหรียญบ้าง2เหรียญบ้าง3เหรียญบ้างอะไรก็ว่ากันไปแต่เราก็ต้องหมั่นเข้าไปดูว่าตอนนี้มีอะไรแจกบ้างอะไรเงี้ยซึ่งก็ได้เยอะเลยนะถ้าแบบเก็บเรื่อยๆอะไรเงี้ยอย่างเราเงี้ยเก็บมาเรื่อยๆก็ตอนนี้ก็มีอยู่เยอะพอสมควรก็ไม่เยอะมากหรอกเพราะว่าแบบก็ใช้ไปเรื่อยๆสักพักก็มีแบบสติกเกอร์น่ารักน่ารักใหม่ๆเข้ามาอะไรเงี้ยก็ซื้อไปบ่อยมากจะบอกว่าสติกเกอร์ที่ใช้อยู่ตอนเนี้ยไม่มีสติกเกอร์ที่แบบว่าเขาให้โหลดฟรีเลยนะมีแต่แบบซื้อเอาอะซื้อมาแต่ว่าในการซื้อเนี่ยก็คือก็เอาพอยต์ฟรีเหรียญฟรีนี่แหละไปซื้อก็เท่ากับว่าเราก็ไม่ได้เสียตังค์แต่ว่ามันก็จะได้แบบอันที่น่ารักน่ารักเยอะเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทำยังไงก่อนอื่นก็เข้ามาที่ไลน์ก่อนเลยแล้วก็จิ้มมาตรงนี้เนี่ยอันสุดท้ายเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้แล้วก็เห็นวงกลมที่มีตัว P อยู่ตรงกลางไหมนี่แหละคือตรงที่เราจะไปเก็บพอยต์กันเข้าไปเลยถ้าเกิดแบบถ้าเกิดว่ามันมีอะไรใหม่ๆมานะมันก็จะมีตัว N อยู่ตรงมุมขวาข้างบนอะสีแดงๆแต่เมื่อกี้คือแบบว่าเราเคยเข้าไปแล้วไงมันก็ไม่แจ้งเตือนแล้วว่ามีอะไรใหม่ๆเนี่ยซึ่งอันที่เราจะเก็บพอยต์ง่ายๆก็ตรงแนะนำนี่แหละเนี่ยที่ตอนนี้มีอยู่3อันก็คือไลท์ทูเดย์ไลท์ทีวีลิขิตรักไลท์ทีวีอะไรเนี่ยศึกวันชิงใหม่เนี่ย3อันนี้คืออันที่ง่ายที่สุดที่เราจะเก็บในวันนี้แต่ว่าจะยกตัวอย่างแค่อันเดียวเท่านั้นอย่างอื่นก็เดี๋ยวค่อยไปทำตามตัวอย่างเพราะว่ามันก็คล้ายๆกันส่วนใครจะเก็บพอยต์จากอันอื่นก็มีนะไม่ใช่มีแค่ตรงแนะนำนี่จะมีพวกแบบซื้อประกันสมัครบัตรเครดิตช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเงื่อนไขของมันเนี่ยเลื่อนดูได้ใครสนใจอันไหนก็เข้ามาดูได้แต่ว่าของเราวันนี้เราก็จะมาเก็บตรงแนะนำนี่แหละง่ายดีเดี๋ยววันนี้จะยกตัวอย่างตรงไลน์ทีวีลิขิตรักละกันง่ายๆเราก็จิ้มเข้าไปได้เลยจิ้มเข้าไปสำหรับไลน์ทีวีอันนี้จะแจกดูคลิปและกดถูกใจรับ4พอยต์เงื่อนไขนะเงื่อนไขช่วงเวลารับพอยต์ก็คือสิ้นเดือนมิถุนายนกติกาคลิกเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยก็คือคำว่าเข้าร่วมกิจกรรมตรงสีเขียวๆเนี่ยนี่แหละเดี๋ยวเราไปคลิกกันเดี๋ยวอ่านให้จบก่อนเข้าไปที่หน้าเพจลิขิตรักดูคลิป EP 6คลิปใดก็ได้ให้จบ2คลิป EP 6เท่านั้นนะ EP 6เนี่ยจะมีหลายคลิปเราดูแค่2คลิปแล้วกดถูกใจคุณจะได้รับ4พอยต์ก่อนสิ้นเดือนมิถุนาระยะเวลาร่วมกิจกรรม5มิถุนาเวลา9โมงถึง12มิถุนาเวลา9โมงเราก็ทำตามที่เขาบอกง่ายมากเดี๋ยวเราเข้าไปเข้าร่วมกิจกรรมกดเข้าไปเลยเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้น EP 6มาให้เลยซึ่งเราก็มีวิธีง่ายๆเดี๋ยวกดถูกใจก่อนเลยถ้าเข้ามาเดี๋ยวลืมมันก็จะขึ้นคำว่าล็อกอินมาให้เราก็กดล็อกอินเลยแล้วก็เลือกคำว่าไลน์มันไม่ใช่อะไรหรอกมันจะแบบเพื่อจะที่เวลาเรากดถูกใจแล้วมันจะแชร์ไปหน้าไทม์ไลน์เราอันเนี้ยมันจะขึ้นเป็นหัวใจมาเนี่ยตรงเนี้ยขึ้นเป็นหัวใจมาแล้วก็เท่ากับว่าเรากดถูกใจแล้วจากนั้นเราก็กดมันเล่นเนี่ยดูคลิปเดี๋ยวแป๊บนึงนะเน็ตเราช้าเนี่ยเราไม่ต้องรอให้มันเล่นไปเรื่อยนะเราเลื่อนปื๊ดมาเลยฟึ๊ดจบละก็เป็นต่อไปเลยมาอีกแล้วเราก็กดถูกใจแล้วเราก็เลื่อนปื๊ดไปเลยถือว่าจบแล้ว2คลิปเท่านี้ง่ายๆแล้วก็รอรับพอยต์ได้เลยสิ้นเดือนมิถุนาสำหรับวิธีการรับเหรียญก็มีง่ายๆเท่านี้สำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะคะบ๊ายบายอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปบ๊ายบาย